สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวศค่ะวันพญาเทครัวเชื่อกันว่ามีคุณวิเศษทางเมตตามหาเสน่ห์อย่างสูงมีกำลังทางเสน่ห์ดุจช้างสารมีพลานุภาพมากเมื่อใครอยู่ใกล้จะต้องหลงไหลอย่างน่าอัศจรรย์ว่านพญาเทครัวหรือว่าว่านช้างผสมโขลงนี้ลักษณะหัวจะเหมือนหัวหน่อไม้แต่ไม่มีกับหุ้มเหมือนหน่อไม้มีสีเขียวสดชิ้นว่านหรือว่าหัวว่านใช้ติดตัวเป็นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมทำสิ่งใดก็มีชัยชนะทำมาค้าขายจะได้รับผลสมดังปรารถนาหากจะทำให้เกิดเสน่ห์ทางนักเลงชู้สาวท่านให้เขียนชื่อของผู้ที่เราจะไปติดต่อลงในชิ้นว่านแล้วเอามาตำให้ละเอียดโรยใส่ให้ผู้นั้นกินจะทำให้หลงรักแต่ครูบาอาจารย์ท่านสาปแช่งเอาไว้แรงนักสำหรับวิชานี้ใครที่คิดไม่ดีหากทำแล้วได้เขามาไม่เลี้ยงดูทอดทิ้งก็จักมีอันเป็นไปทันตาเห็นชิ้นว่านนี้หากตำให้ละเอียดแล้วละลายผงว่านลงในตุ่มน้ำให้คนในบ้านได้กินท่านว่าคนทั้งบ้านจะชอบใจและรักเราทั้งบ้านมวลสารผงช้างผสมโขลงหรือผงพญาเทครัวในทางไสยเวทจะใช้ผสมวิชาพยนต์ผูกหุ่นเป็นหนึ่งใน3วิชาอาถรรพ์ใช้หวังผลในด้านมหาเสน่ห์ถือเป็นสุดยอดของผงมหาเสน่ห์ชั้นสูงสายวิชาสำนักเขาอ้อใช้สั่งรักสั่งหลงดียิ่งนักถ้าหากปลูกว่านนี้ไว้ในบ้านจะเป็นมหานิยมต่อครอบครัวผู้นั้นถ้าว่านออกดอกเมื่อใดจะเกิดลาภผลมาสู่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้หัวว่านยังมีสรรพคุณทางยาใช้แก้ฝีได้ทุกชนิดอีกด้วยหากรักใครหลงใครหาหัวว่านไม่ได้หรือไม่ได้ปลูกว่านเอาไว้ก็ลองท่องคาถาพญาเทครัวดูก่อนก็ได้นะคะคาถาจะยาวสักหน่อยลองฟังดูค่ะนะโมพุทธายะภควโตอิติปิโสภควาอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมคนทั้งหลายรักกูพิศวาสหลงไหลพิสมัยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงคนึงวิญญาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาณเมตตาโมกรุณาพุทธเป็นที่รักทาให้เห็นเป็นประจักษ์ยะให้ยินดียะละรวยหันตวาทาเมามัวพุทธพาตัวมหากูโมมาสมสู่ณรักอยู่ด้วยกันจนวันตายโอมละรวยมหาละรวยหญิงชายเห็นหน้ากูงวยงงจงใจรักทักปราศัยอ่อนละไมมหาครูสู่รู้ว่ากูมาเนอร์เออรักสวาหะรึรือรึอือเอหิพรหมมาจิตตังมาด้วยพระวินัยยังเถตังติตังกรณียังเมตตังจิตตังขันติมะอิทธิโกอปุริสาอุมัจจาสมณพราหมณาเมตตาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาพังราชาโกรธังวินาศสันติสัพพะโกรธังวินาศสันติปิโยเทวะมนุษย์สานังปิโยพรหมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปินินทริยังนะมามิหังคาถาบทนี้ใช้ทางเมตตามหานิยมประเสริฐนักใช้เสกเครื่องหอมทาตัวก็ได้เสกสิ่งของต่างๆให้เขากินก็ได้แม้คนใจแข็งสักเท่าไหร่ถ้าได้กินแล้วก็จะกลับใจมารักเราหากแม้โกรธกันอยู่ก็ให้ภาวนาคาถานี้ก่อนเข้าไปหาอีกฝ่ายจะหายโกรธสิ้นอยากให้คนรักคนหลงก็ลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ